ก็มีคนสงสัยมาว่าทำไมบางคนเนี่ยโตแล้วแต่ก็ยังไม่มีขนรักแร้แล้วก็ยังไม่มีขนตรงน้องน้อยด้วยถึงมีก็มีน้อยมากเป็นเพราะอะไรคะอันนี้น้องผู้หญิงมันเป็นเรื่องของพันธุกรรมกับฮอร์โมนด้วยเหมือนที่เราเห็นไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงอะค่ะผู้ชายส่วนใหญ่จะขนเยอะกว่าผู้หญิงอยู่แล้วผู้ชายบางคนก็ขนหน้าอกขนหน้าแข้งเยอะเชียบางคนก็มีหล่ำแหลมแบบแทบจะไม่มีเลยมันเป็นเรื่องของพันธุกรรมด้วยแล้วก็เรื่องฮอร์โมนด้วยผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะซึ่งถ้าเรามีขนตรงรักแร้น้อยตรงนั้นน้อยจริงๆก็ไม่ต้องเสียใจไปจริงๆมันทำความสะอาดง่ายนะเพราะว่าบริเวณที่มันมีขนมันจะมีต่อมเหงื่อค่อนข้างเยอะก็จะเป็นที่มาของกลิ่นได้ค่ะถ้าเราไม่ดูแลความสะอาดให้ดีเพราะฉะนั้นจะมีมากมีน้อยก็จงภูมิใจกับร่างกายของเราเนาะมันไม่ได้รีเฟล็กปัญหาสุขภาพนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเพียวโคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้